อนนี้พ่อคำตะกาครับมานี่มาแวะปั๊มครับแต่ว่ามาเจอหนึ่งขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองสกลนครครับบังเอิญมาเจอเลยครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปรู้จักบุคคลท่านนี้ตามกันไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับโอ้นี่บุคคลท่านนี้ครับก็คือจริงๆครับเปรียบเสมือนพ่อของบ้านในพ่อคำตะกาครับท่านประหยัดธนราชครับปัจจุบันท่านประหยัดก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครแล้วก็เป็นผู้อาวุโสชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยมันบอกพ่อครับแม่นอ่ะป่านนี้บังเอิญมาเจอพ่อครับพอดีผมมาจะมาหากินข้าวมาเจอพ่ออยู่ปั๊มน้ำมันทีนี้พ่อมีภารกิจเร่งด่วนแต่เอาไว้ว่างๆสิไปสภาวัฒนธรรมแล้วก็เฮ็ดคลิปเต็มๆแต่อยากให้พ่อพูดถึงตอนนี้เฮามายืนอยู่ข้างน้ำสงครามของพ่อแล้วอยากให้พ่อพูดถึงเมืองสกลย่อๆสัก15นาทีหน่อยเอาฉบับย่อที่สุดเลยครับสกลนครก็คือเมืองแห่งอารยธรรม 3,000 ปีพระธาตุ5แห่งซึ่งประกอบไปด้วยพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพระธาตุนารายเจงเวงพระธาตุดูมพระธาตุภูเพกพระธาตุศรีมงคลส่วน3พระธาตุไม่ว่าจะเป็นพระธาตุเชิงชุมพระธาตุนารายเจงเวงพระธาตุดูมนั้นอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนครนะครับอันนี้ต่อมาแสดงถึงเมืองอารยธรรม 3,000 ปีก็คือปราสาทหินภูเพกนะครับที่ตำบลนาหัวบ่ออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครและอีกพระธาตุหนึ่งคือพระธาตุศรีมงคลที่คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เนื่องจากอยู่ไกลที่จริงความเก่าแก่ความเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุที่มีมานานก็คือพระธาตุศรีมงคลที่บ้านธาตุตำบลบริชภูมิอำเภอบริชภูมิจังหวัดสกลนครครับครับและนอกจากนั้นก็ยังมีแหล่งอารยธรรมเช่นกู่พันนาบ้านพันนานะครับตำบลพันนาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับและนอกจากนั้นนี่ไม่แพ้บ้านเชียงก็คือวัดดอนธงชัยนะครับวัดดอนธงชัยตำบลโพนสูงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับถ้ามีเวลาไปดูจะมีรายละเอียดมีข้อมูลชัดเจนในสมัยก่อนมรดกบ้านเชียงอีกครับและนอกจากนั้นนี่ที่มายืนอยู่ริมฝั่งน้ำสงครามนี่นะครับเป็นลำน้ำสายหนึ่งนะครับที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขงซึ่งต้นน้ำจริงๆเนี่ยอยู่ที่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครแล้วก็ไหลผ่านอำเภอสว่างแดนดินอำเภอเจริญศิลป์อำเภอบ้านม่วงที่ยืนอยู่นี่คืออำเภอคำตะกาแสดงว่าผมเข้าใจผิดว่ามันอยู่แถวอุดรไม่ใช่ที่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเองและนอกจากนั้นก็ยังไหลผ่านอากาศอำนวยแล้วก็ลงสู่สีสงครามนะครับแล้วลงปากน้ำไชบุรีอำเภอท่าอุเทนครับซึ่งแม่น้ำนี้เปรียบเสมือนเส้นเลือดของพี่น้อง 3-4 จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและก็สกลนครเราด้วยครับฉะนั้นเขาถึงมีการศึกษาในเรื่องวิถีชีวิตธรรมชาติของแหล่งน้ำแต่ก่อนเนี่ยไอ้ป่าไผ่ในป่าบุงป่าท้ายังอุดมสมบูรณ์นะตะลิ่งที่ไม่มีการขุดรอกเนี่ยจะสามารถยึดผนังดินได้ดีมากเลยน้ำกัดน้ำเซาะยังไงก็ไม่พังแต่ทุกวันนี้ทำตะลิ่งทำไม่กี่ปีกี่เดือนก็เดี๋ยวก็พังแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นจะเป็นเรื่องสำคัญมากที่พวกเราจะต้องอนุรักษ์สืบสานต่อไปนะครับแล้วสกลนครเราเนี่ยมีกี่ชนเผ่ากว่าสกลนครนะครับมีทั้งหมดอยู่ตอนนี้ชนเผ่าพื้นเมืองจริงมี8ชนเผ่าคือเผ่าภูไทยเผ่าไทยลาวเผ่าไทยย้อเผ่าไทยโย้ยเผ่าไทยโซ่เผ่าไทยกระเลิงและเผ่าไทยบลูและก็โซ่ทวึงโซ่ทวึงโซ่มีอยู่2โซ่นะครับโซ่ตัวหนึ่งคือโซ่กุสุมานี่เขาเรียกว่าโซ่ทั้งบ้างถ้าโซ่อยู่ที่2ดาวเรียกว่าโซ่ทวึงนะครับในจำนวนทั้งหมดเนี่ยจำนวนชนเผ่าที่มากที่สุดในจังหวัดสกลนครคือชนเผ่าภูไทยมีกระจายอยู่ทุกอำเภอนับตั้งแต่อำเภอเมืองอำเภอพันนานิคมบ้านม่วงคำตะกะโอ้เต็มไปหมดเลยแม้แต่กุสุมานนี่ก็ยังมียังเมืองโซ่ก็ยังมีภูไทยครับครับฉะนั้นภูไทยจึงมีหลายกลุ่มนะภูไทยเฉพาะชนเผ่าภูไทยมีอยู่5กลุ่ม1ภูไทยกะตะภูไทยวังภูไทยกะแตบภูไทยกะป๋องภูไทยละมังมันแตกต่างกันยังไงวะน้ำสำเนียงวิถีชีวิตสำเนียงภาษาบางส่วนก็คล้ายคลึงกันแต่บางอย่างแตกต่างกันชัดเจนมากแต่จารีตขนบธรรมเนียมประเพณีก็คล้ายคลึงกันแต่บางส่วนก็มีข้อแตกต่างข้อสังเกตได้อย่างโซ่ทั้งบ้างเนี่ยเขาจะพูดทักทายว่าสวัสดีครับคำว่ารออรออกูได้กูได้อย่างนี้เป็นต้นโอ้คือเขมรนะวะประมาณนั้นเพราะเป็นในกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่คล้ายเขมรน่ะแต่ไม่ใช่เขมรครับฉะนั้นยังเผ่าบูนี่อยู่ที่อำเภอพันนานิคมก็สำเนียงภาษาไปอีกแบบนึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นสกลนคร
ขาถึงเรียกว่าเมืองแหล่งอารยธรรม3,000ปีประกอบไปด้วย3ธรรมคือธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมครับจะพัฒนาในจังหวัดสกลนครถ้าขาด3ธรรมนี้เนี่ยไม่มีทางเจริญครับนอกจากธรรมะธรรมะเนี่ยสกลนครเป็นแหล่งพระเกจิอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นหลวงปู่ใหญ่เป็นบุคคลสำคัญของโลกคือหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นจะเต็มเทือกเขาภูผานนะครับจะอยู่ตามวิถีชีวิตอยู่ในภูในผาในถ้ำในเหวนะครับแต่ก่อนครับฉะนั้นเนี่ยแห่งอารยธรรมตรงนี้จึงประกอบไปด้วยหลายส่วนที่ไล่ไม่จบอาจจะมีท่านหลวงปู่วันหลวงปู่ฟั่นอย่างเงี้ยนะครับหลวงปู่ฟั่นนี่ก็อยู่พันนานิคมนะครับอย่างถ้ำขามเนี่ยนะครับก็หลวงปู่ฟั่นก็เคยไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปสร้างสำนักอยู่ตรงนั้นนะครับจนสามารถที่บรรลุพระโสดาบันแล้วก็พระอรหันต์ในที่สุดแล้วก็หลวงปู่วันเนี่ยอยู่ที่วัดอภัยดำรงธรรมอำเภอสองดาวนะครับจังหวัดสกลนครของเรานอกจากนั้นยังมีหลากหลายเลยอย่างหลวงปู่จวนไปอยู่ที่บ้านดงมอทองอย่างเงี้ยบ้านดงมอทองตำบลดงมอทองใต้นะยังมีกุฏิอยู่นะครับแล้วบริเวณตรงน้ำสงขามเราเนี่ยก็ยังมีแก่งเต่าแก่งเต่าอยู่ใจกลางลำน้ำสงขามก็อยู่ที่บ้านดงมอทองตำบลดงมอทองใต้นี่เองแล้วก็ยังมีหลีผีด้วยนะหลีผีปกติไปฝั่งทางโน้นทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนู่นนะครับแขวงจับปาสักนู่นแต่เราเนี่ยไม่ต้องไปดูไกลไปดูที่อยู่ระหว่างบ้านดงมอทองกับบ้านเหล่าบ้านเหล่าใหญ่นะครับบ้านเหล่าบ้านเหล่าบ้านเหล่าขี้เหล็กนะครับขี้เหล็กเหล่าสปูนติดลำน้ำสงขามเลยจะมีโขดหินกั้นลำน้ำสงขามแล้วน้ำสามารถไหลผ่านได้ตรงนั้นนะครับเสียทีไปสร้างสะพานบุตรบังนี่แหละวิถีชีวิตธรรมชาติของบ้านเมืองเราจะต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานต่อไปในพ่อรุ่นนี้เนี่ยลูกหลานจะต้องอนุรักษ์สืบสานต่อไปเนาะครับพี่น้องแท็กซี่ครับพอดีผมขอเวลาพ่อนิดเดียวเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปฉบับเต็มเดี๋ยวผมจะไปหาพ่อที่สภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปหุ่นจักจังหวัดสกลนครในอีกมิติหนึ่งแล้วก็ข้อมูลที่อยู่กับพ่ออีกเยอะแต่มันต้องใช้เวลาในการเล่าให้พี่น้องฟังหลายมากนี่ให้นั่นรบกวนเวลาพ่อคราวนี้เดี๋ยวพ่อจะได้เดินทางต่อมาเกิดมาเจอนี่ครับนี่ครับเปรียบเสมือนพ่ออีกคนนึงแล้วก็เป็นผู้รับผู้ใหญ่ที่บ้านทุกคนเคารพนับถือเพราะว่าลูกชายของพ่อเนี่ยเป็นเพื่อนฮักกันกับพ่อที่พ่อกำลังการครับวันนี้บังเอิญมาเจอพ่อก็เลยขอ15นาทีไปฝากพี่น้องขอบคุณครับพ่อที่ให้ความรู้ครับครับ